ที่แล้วมาเราพูดกันถึงเรื่องจิตซึ่งทำหน้าที่ตามหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ตามเหตุปัจจัยโดยเฉพาะเรื่องการปรุงแต่งโดยลักษณะปฏิจจสมุปบาทเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นตัวพุทธศาสนาแม้จะมีคำว่าเป็นอาทิพรหมจรรย์เป็นจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์มันก็หมายถึงจุดตั้งต้นสำหรับการเรียนการศึกษาการปฏิบัติแต่ว่าเรื่องนั้นทั้งเรื่องมันเป็นทั้งหมดของเรื่องที่เป็นตัวพุทธศาสนาคือมันเป็นเรื่องที่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรเท่านั้นมันหมดแล้วมันพอแล้วนอกนั้นเป็นเรื่องประกอบเป็นเรื่องปลีกย่อยเป็นเรื่องฟ้อยซึ่งมันก็มีรายละเอียดมากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเรารู้เท่าที่จะดับทุกได้เท่าที่จำเป็นแก่การที่จะดับทุกมันก็พอนี่ให้รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทในฐานะที่เป็นตัวของพุทธศาสนาอย่างที่ตรัสว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นธรรมเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นตถาคตเห็นตถาคตก็คือเห็นธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นปฏิจจสมุปบาทคำว่าธรรมที่ตั้งไว้ในฐานะเป็นตัวแทนตถาคตนั่นมันคือธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่การตรัสรู้ของพระองค์ก็คือรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทไปดูบาลีตอนที่ว่าตรัสรู้อย่างไรท่านมีคำถามขึ้นมาตามลำดับตามเรื่องของปฏิจจสมุปบาท ทุกมาจากอะไรทุกทั้งปวงมาจากอะไรมาจากชาติชาติมาจากภพมาจากปาทานจากตัณหาจากเวทนาจนกระทั่งอวิชชานะมันไปจบอยู่ที่อวิชชาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทปรากฏชัดอยู่โดยตัวหนังสือทุกคำเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแต่เราก็มักจะได้ยินกันว่าเรื่องอริยสัจ4ข้อนี้อย่าประหลาดใจเพราะว่าเรื่องอริยสัจ4นั่นแหละถ้าขยายความออกไปให้เต็มที่มันก็คือเรื่องปฏิจจสมุปบาททุกขสมุทัยคือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ทุกขนิโรธก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธส่วนทุกข์นั้นรู้กันอยู่แล้ว ข้อปฏิบัติก็คือทางที่จะดับทุกข์ได้แก่มรรคมีองค์8ประการเพราะว่าถ้าอยู่อย่างมีองค์มีมรรคมีองค์8ประการและไม่มีอวิชชา อวิชชาไม่มีโอกาสอวิชชาไม่มีโอกาสอวิชชาไม่เกิดเมื่ออยู่อย่างอริยมรรคมีองค์8ประการความทุกข์ก็ไม่เกิดจึงเรียกว่าทางดับทุกข์นี่เป็นเรื่องที่อยากจะเรียกว่าเป็นเรื่องจิตด้านนอกที่มันแสดงตัวของมันในการทำหน้าที่การงานของมันจิตมันเป็นอย่างนั้นเราดูกันด้านนอกเมื่อมันเคลื่อนไหวทำหน้าที่ที่เกิดทุกข์ก็ดีให้ดับทุกข์ก็ดีเป็นปรากฏการณ์ต่างๆของจิตนี่เป็นเรื่องที่เราพูดกันมาแล้วทีนี้วันนี้ก็อยากจะพูดให้ลึกเข้าไปกว่านั้นคือลึกเข้าไปข้างในเรื่องของจิตทั้งว่ามันเป็นจิต
ขึ้นมาอย่างไรกระทั่งว่าไม่เคยมีกิเลสก็เกิดกิเลสได้อย่างไรถ้าไม่เคยมีทุกข์ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยสังเกตจากภายในอีกเหมือนกันแหละเรียนจากภายในสังเกตจากภายในเหมือนกันแหละแต่ว่ามันยากมันยากกว่าที่แล้วมาซึ่งเป็นความรู้สึกที่รู้สึกได้โดยตรงที่จิตรู้สึกได้แต่ลึกไปกว่านั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับไม่ค่อยจะเกี่ยวกับความรู้สึกมันเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งเรียกกันว่าจิต ถ้าจะพูดกันเรื่องนี้คุณจะต้องเข้าใจคำว่าธาตุ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 ที่แปลว่าธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไรก็ล้วนแต่เป็นธาตุต้องเข้าใจตั้งแต่สิ่งนี้เป็นต้นไปภาษาอังกฤษเขาใช้คำแปลว่า element ดูได้จาก dictionary ทั่วไปแล้วดูคำอธิบายของมันก็เข้าใจตรงกันนะคำว่า element มันก็หมายถึงไอ้อันสุดท้ายระดับสุดท้ายชิ้นสุดท้ายที่เราจะแบ่งแยกได้เข้าใจคำว่าอย่างนี้แล้วก็เป็นรากฐานชั้นสุดท้ายแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะตรงจริงตามทุกตัวอักษรเอาความรวมๆกันว่าไอ้สิ่งสุดท้ายเท่าที่มนุษย์จะติดตามลงไปถึงก็เรียกว่าธาตุหนึ่งๆแล้วก็มีหลายธาตุหลายธาตุประกอบกันเข้าเป็นกลุ่มแห่งธาตุจนมันทำหน้าที่ของมันได้แหละถ้าว่าธาตุเหล่านั้นไม่ได้จับกลุ่มกันตามส่วนที่ถูกต้องหรือที่จำเป็นแล้วมันก็ไม่ทำหน้าที่ของมันได้ที่เราจะต้องรู้ว่ามันมีธาตุอะไรบ้างมันก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเหมือนกันธาตุฝ่ายที่เป็นวัตถุหรือเป็นรูปธาตุอย่างเราเรียกกันธรรมดาวัตถุธาตุธาตุฝ่ายวัตถุธาตุฝ่ายรูปธาตุและอีกอันหนึ่งก็ธาตุฝ่ายจิตเรียกว่านามธาตุข้อนี้ต้องอย่าประหลาดใจที่ว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าจิตก็เป็นธาตุร่างกายก็เป็นธาตุอะไรก็เป็นธาตุนี่รู้เสียเลยรู้เสียเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ว่าในทางพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ถือว่ามีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุเพราะมันเป็นจุดอันสุดท้ายนะที่จะคนให้ลึกลงไปกว่านั้นอีกไม่ได้หรือไม่จำเป็นก็เรียกว่าธาตุมันมีความหมายชนิดนั้นอยู่สำหรับสิ่งทุกสิ่งนั่นไม่ต้องแปลกใจที่ว่ามีธาตุนับไม่ไหวมันจะมากกว่าธาตุทางวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายวัตถุที่เขาว่าตั้งร้อยกว่าธาตุก็ยังจะไม่มากเท่าไอ้ธาตุในฝ่ายธรรมะหมายความว่าหรือพูดได้ว่าถ้าอะไรเป็นสิ่งที่มนุษย์รู้จักได้ในฐานะเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่รู้จักได้อย่างหนึ่งแล้วก็มันเป็นธาตุทั้งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นเมื่อค้นลงไปแล้วมันก็จะพบไอ้จุดท้ายของมันที่ว่ามันทำหน้าที่อะไรโดยลักษณะอย่างไรเพราะนั้นจึงหน้าหัวเอาละตั้งแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งเป็นฝ่ายวัตถุธาตุแล้วก็มีธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุ
กระทั่งว่าธาตุสุขธาตุทุกข์ธาตุไม่สุขไม่ทุกข์กระทั่งว่าธาตุหญิงธาตุชายกระทั่งว่าธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจและข้างนอกก็เป็นรูปธาตุสัทธธาตุน่ะคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผลทัพพระธาตุธรรมารมณ์นี่ที่มันทำหน้าที่มันก็เป็นผัสสะธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุถ้ามันเป็นสุขความรู้สึกที่เป็นสุขมันก็มาแต่สุขธาตุถ้ามันเป็นทุกข์มันมาแต่ทุกขธาตุทุกขมาสุขธาตุหรือจะแยกเป็นห้าเป็นโสมนัสธาตุโทมนัสธาตุอุเบกขาธาตุอันนี้แล้วแต่จะยกอะไรขึ้นมาพิจารณาสิ่งนั้นภายใต้นั้นส่วนลึกสุดของมันเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นนี่เรียกว่าตาเนี่ยมันไปสุดอยู่ที่ธาตุตาซึ่งมันจะมีประจำอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าตาธาตุตามันก็ทำหน้าที่ของมันได้ให้มันได้เหตุปัจจัยครบถ้วนนะมันก็เห็นได้ธาตุหูเหมือนกันถ้าเหตุปัจจัยของมันครบถ้วนมันก็ได้ยินได้เหตุปัจจัยในทีนี้ก็คือไอ้ส่วนที่เป็นรูปธาตุที่เป็นที่ตั้งเช่นไอ้ตานี่มันก็มีระบบประสาทระบบประสาทก็ตั้งอยู่ที่เนื้อหนังที่เป็นในก้อนตาเป็นเนื้อตาเป็นทางร่างกายนะฝ่ายร่างกายและปัจจัยอื่นๆก็ครบหมดแล้วแล้วก็ธาตุตาซึ่งมันมีอยู่ในนั้นมันก็ทำหน้าที่ของมันคือเห็นได้นี่ให้พูดเป็นที่เข้าใจสักทีหนึ่งก่อนว่าคำว่าธาตุน่ะในภาษาธรรมะมันแปลกอย่างนี้มันแปลกจากที่เคยได้ยินได้ศึกษากันมาอย่างนี้เราเรียนวิทยาศาสตร์สมัยนี้มันก็มีแต่ธาตุทางวัตถุกลายเป็นธาตุทางวัตถุธาตุทางเคมีทั้งหลายหมดไม่เคยได้ยินว่าธาตุตาธาตุหูไม่ได้ยินว่าธาตุสุขธาตุทุกข์ไม่ได้ยินอะไรอีกหลายธาตุธาตุจิตอะไรนี้ก็ไม่ได้เคยได้ยินนั่นแหละใจรู้ว่าในทางธรรมะนี่เขามันเป็นธาตุหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุความหมายว่ามันเป็นอันสุดท้ายที่เราจะแยกออกไปได้การแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปมันก็ไปสุดอยู่ตรงจุดที่เรียกว่าธาตุแล้วก็ไม่ต้องแยกอีกต่อไปไม่จำเป็นที่จะต้องแยกอีกต่อไปเรียกมันเสียว่าธาตุธาตุหนึ่งก็แล้วกันทางการศึกษายุคปัจจุบันนี่มันก็มีแต่เรื่องทางวัตถุแต่ทางฝ่ายธรรมะนั้นมันมีเรื่องทางจิตคือมีธาตุทางจิตด้วยและยังมากไปกว่านั้นอีกคือไม่ใช่วัตถุไม่ใช่จิตเช่นนิพพานธาตุไม่ใช่ธาตุทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุของนิพพานเรียกว่านิพพานธาตุแล้วยังแบ่งแยกได้เป็นหลายลักษณะแม้ที่สุดแต่ความว่างสุญญตานั่นนี่ก็ว่างก็เรียกว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันความหมายอย่างหนึ่งมันก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งมันจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็อย่างที่พูดถึงทั่วไปที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเช่นนิพพานนี่ก็เป็นธาตุแม้แต่ความว่างจากสิ่งทั้งปวงก็ยังเป็นธาตุเข้าใจข้อนี้กันก่อนเรื่องแต่มีธาตุเป็นธาตุแต่ละธาตุทำอะไรไม่ได้ตามลำพังต้องรวมกันกับธาตุอื่นแล้วต้องมีเหตุปัจจัยเพียงพอเช่นว่าธาตุตาเนี่ยมันก็เห็นไม่ได้ถ้ามันไม่มีธาตุรูปที่จะเข้ามา
เนื่องกันกับตาพอตาถึงเข้ากับรูปรูปธาตุเป็นรูปธาตุตาก็เป็นจักษุธาตุแล้วมันทำให้เกิดหน้าที่หรือว่าปรากฏออกมาเป็นวิญญาณธาตุคือวิญญาณธาตุวิญญาณที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติมันก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณที่ทำหน้าที่รู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นแต่วิญญาณนั้นมันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันธาตุทั้งหลายนี่เตรียมพร้อมอยู่เรียกว่าอยู่ในที่ทั่วไปก็ได้แต่มันจะยิ่งกว่านั้นซะอีกคือธาตุทั้งหลายเต็มไปหมดถ้าสรุปเหลือแต่สองก็คือว่าธาตุที่มีการปรุงแต่งเรียกว่าสังคตธาตุธาตุที่เป็นได้เองไม่มีการปรุงแต่งเรียกว่าอสังคตธาตุอสังคตธาตุบางทีก็เรียกว่าวิสังขารไอ้สังคตธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั้นบางทีก็เรียกว่าสังขารนั่นคำว่าสังขารในที่นี้กว้างหมดไม่ยกเว้นอะไรทุกสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสังขารหมดเนี่ยการแบ่งไอ้สิ่งทั้งปวงในทางธรรมะก็จะแบ่งเป็นสองธาตุธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีการปรุงแต่งรวมกันอยู่หลายๆอย่างที่เรียกว่าสังคตธาตุได้แก่ทุกสิ่งยกเว้นพระนิพพานอย่างเดียวส่วนพระนิพพานนั้นเป็นอสังคตธาตุไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะปรุงแต่งไม่อาจจะถูกปรุงแต่งหรือไม่อาจจะปรุงแต่งสิ่งใดจึงเรียกว่าวิสังขารไม่มีสิ่งใดปรุงแต่งนิพพานและนิพพานก็ไม่ปรุงแต่งสิ่งใดอะไรทำหน้าที่อย่างนี้ก็จัดเป็นวิสังขารคืออสังขตะพลังเขามีสองคำที่พอจะคล้ายๆกันแต่จะเอาว่าคล้ายกันทีเดียวมันก็ไม่ได้ล่ะเพราะมันคือมันไม่เท่ากันไอ้ความรู้สมัยใหม่กับความรู้แบบโบราณเขานี่มันก็เรียกว่าสิ่งที่มีปรากฏการณ์ที่มนุษย์สัมผัสได้สัมผัสโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจได้นั่นสิ่งที่มีปรากฏการณ์เนี่ยคล้ายๆกับว่าสังคตธาตุแหละเรียกเป็นภาษานั่นว่าฟีโนมินอนถ้าเป็นพหูพจน์ว่าฟีโนมินาถ้าเป็นเอกพจน์ว่าฟีโนมินอนไอฟีโนมินอนนี่คือสิ่งที่มีลักษณะในต่างๆเหมือนกับคำว่าสังคตธาตุหรือสังขารคือมันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งมีปัจจัยกระทำได้มีอะไรกระทำแก่มันได้ที่นี่มีสิ่งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงกับฟีโนมินอนเขาเรียกว่านูมินอนผมอ่านดูแล้วรู้สึกว่านี่มันจะเหลือมันจะมีคู่นี่มีคำคู่นี่ที่จะพอเปรียบกันได้กับคำว่าสังคตะและอสังคตะสังคตธาตุและอสังคตธาตุคือสิ่งที่มีอะไรปรุงแต่งได้สัมผัสได้รู้สึกได้โดยการสัมผัสธรรมดาของคนเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แต่มีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงจนเรียกว่ามันไม่ต้องการไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือมันจะไม่ต้องมายุ่งกันแต่เขาก็มีการพูดถึงสิ่งนี้มันเป็นการพูดโดยการคำนวณทางปรัชญาก็ได้โดยถือว่าเมื่อสิ่งชนิดนี้มีอยู่ไอ้สิ่งที่ตรงกันข้ามมันก็จะต้องมีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็จึงมีคำว่าฟีโนมินากับนูมินอนแล้วก็มีลักษณะเหมือนกันนะในอสังคตะหรือนูมินอนนี่จะมีแต่เพียงเดียวไม่มีพหูพจน์แต่ถ้ามันเป็นสังคตะมากมายนับไม่ไหวมันจึงมีศัพท์สำหรับพหูพจน์เราก็ลองมาคิดดูว่าไอ้สิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นอย่างไร
แล้วถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันจะเป็นอย่างไรมันก็อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าต้องคำนวณอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะมันสัมผัสไม่ได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยตรงมันสัมผัสได้โดยสติปัญญาแต่ไม่ว่าเดี๋ยวนี้ยังจับตัวมันไม่ได้ก็ถือเอาตามที่คำนวณว่ามันต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามนี่คือสิ่งที่เรียกว่านิพพานเมื่อจิตนี้หลุดออกไปได้จากสิ่งผูกพันแล้วจิตชนิดนั้นรู้สึกต่อนิพพานได้ไม่ใช่ว่าสร้างนิพพานขึ้นมาได้โดยจิตนั้นไม่ใช่ไอ้นิพพานนั้นเป็นธาตุชนิดนั้นเป็นนิพพานธาตุนั้นมีอยู่แล้วนิพพานสัมผัสได้รู้สึกได้แต่ก็ไม่มีผลอะไรแก่นิพพานนั้นเช่นจะไม่ทำให้นิพพานนั้นแหว่งไปนิดหนึ่งลดลงไปนิดหนึ่งหรือเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่มีจึงเรียกว่าอสังขตะปัจจัยทำไม่ได้สิ่งที่ปัจจัยอะไรอะไรทำไม่ได้เรียกว่าสังขตะความหมายเดียวกับอกตะอกตะปัจจัยทำไม่ได้อสังขตะปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้นี่คำว่าธาตุธาตุสังขตธาตุคือทุกสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีปัจจัยปรุงแต่งให้รวมกันเข้าให้แยกสลายจากกันให้เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นให้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดูแล้วน่าทุเรศเวทนานั่นก็เรียกว่าไม่ใช่ตัวตนที่อีกพวกหนึ่งซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวอย่างเดียวเพราะมันไม่เป็นสิ่งที่อะไรมารวมไม่ใช่เป็นการรวมของหลายสิ่งก็เรียกว่าอสังขตธาตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้มันจึงมีเพียงธาตุเดียวอย่างเดียวอันเดียวไม่อาจจะแบ่งเป็นส่วนประกอบต่างๆได้เรื่องนี้จะต้องไว้เข้าใจต่อๆไปในโอกาสหน้าซึ่งจะเข้าใจเดียวนี้ทั้งหมดพร้อมกันคงทำไม่ได้แต่จำไว้ก่อนว่ามันมีหลักเกณฑ์คร่าวๆอย่างนี้เราเก็บไว้ศึกษาต่อไปจนเราจะมองเห็นมากขึ้นเห็นด้วยสติปัญญามากขึ้นว่าไอ้สิ่งชนิดที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้ประกอบกันอยู่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นมันมีอยู่พวกหนึ่งประเภทหนึ่ง ส่วนอีกประเภทหนึ่งนั้นตรงกันข้ามไม่มีคำว่าเหตุไม่มีคำว่าปัจจัยสำหรับธาตุชนิดนั้นไม่มีคำว่าปรุงแต่งใช้สำหรับธาตุชนิดนั้นนี่จึงเรียกว่าอสังขตะหรือวิสังขารหรือคำอื่นอีกหลายคำถึงเรื่องแต่แสดงว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนี่สมมติเราหลับตาดูสิ่งเหล่านี้ต้องหลับตาดูนะถ้าดื่มตาดูไม่เห็นต้องหลับตาดูธาตุทั้งหลายทั้งปวงส่วนที่เป็นสังขตธาตุให้เห็นให้มากที่สุดทั้งหมดแล้วจึงหลับตาดูอสังขตธาตุซึ่งมันตรงกันข้ามคืออสังขตธาตุหรือนิพพานธาตุหรือวิสังขารธาตุมันก็มีชื่อหลายคำเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอันเดียวเรื่องเดียวอย่างเดียวความหมายเดียวเมื่อมันไม่มีอะไรปรุงมันจึงเรียกว่าไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการปรุงมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันจึงเรียกว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ไม่ดับไปนี่เป็นต้นดูโดยการเทียบเคียงเข้ากับสิ่งที่ตรงกันข้ามที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลองเทียบเคียงดูสิ่งซึ่งไม่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เรียกว่าธาตุโลกุตรธาตุตรงกันข้ามจากโลกียธาตุก็ถามว่าอันไหนจริงใครๆก็คงจะตอบได้ว่าอสังขตธาตุโลกุตรธาตุมันจริงคือมันเปลี่ยนไม่ได้อันไหนโกหก
ก็คือสังขารธาตุทั้งหลายซึ่งเปลี่ยนอยู่เรื่อยหลอกลวงอยู่เรื่อยคือโกหกงั้นเราก็อยู่ด้วยธาตุที่โกหกคือเปลี่ยนแปลงเรื่อยหลอกลวงให้เข้าใจผิดอยู่เรื่อยนี่จิตมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นยังไงมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของความทุกข์หรือความวุ่นวายอะไรต่างๆมันจึงอยู่แต่ฝ่ายสังขารฝ่ายสังขารธาตุฝ่ายสังขตธาตุมันก็ไม่มีฝ่ายโน้นเพราะฝ่ายโน้นมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยแล้วมันมีขึ้นมาโดยไม่ต้องมีเหตุเนี่ยเราเข้าใจยากเราอาจจะไม่เชื่อสิ่งที่ไม่มีเหตุตัวปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็มีอยู่ได้แล้วก็มีอยู่ตลอดกาลถ้ามันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็ต้องชั่วขณะที่ปรุงแต่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ธาตุนั้นมันไม่มีอย่างนั้นนี่เพราะมันจึงอยู่ตลอดกาลเขาจึงเรียกว่าอนันตะเป็นอนันตะเราจะใช้คำใหม่คำก็ได้คืออนันตธาตุธาตุซึ่งไม่มีที่สุดคือไม่ดับแล้วก็อันตะธาตุธาตุที่มีที่สุดคือดับอยู่เรื่อยนั้นเมื่อได้ยินคำว่านิพพานธาตุก็อย่าประหลาดใจมันประหลาดเพราะคุณไม่เคยได้ยินดังนั้นถ้าได้ยินบ่อยๆข้ามันก็ไม่ประหลาดมันก็เหมือนไงธาตุธรรมราตัวสามัญทั่วไปที่เรารู้จักมากได้ยินกันมากก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุดินมีคุณสมบัติแข็งธาตุน้ำมีคุณสมบัติยึดตัวธาตุลมมีอากาศเคลื่อนที่ธาตุไฟมีคุณสมบัติเผาไหม้ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้มารวมกันเข้าจึงจะเกิดสิ่งเป็นมาสักสิ่งหนึ่งเช่นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอะไรก็สุดแท้ธาตุหลายธาตุประกอบกันเข้าแล้วเกิดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาหรือว่ามันจะพูดอย่างสมัยใหม่หน่อยว่ามันเป็นเซลล์ขึ้นมาแล้วเซลล์ชนิดนั่นแล้วเซลล์ชนิดนู่นแล้วเซลล์ชนิดนู่นอีกมันก็ปรุงกันเข้าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นผมขนและฟันหนังแล้วเป็นในส่วนประกอบทุกส่วนของร่างกายอย่างนี้นี่เรียกว่าธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ไอ้ร่างกายนี่เมื่อถูกส่วนกันแล้วมันก็เป็นออฟฟิศใช้คำว่าออฟฟิศเข้าใจง่ายเป็นสำนักงานให้ธาตุจิตธาตุปัญญามาทำงานทีนี้อากาศนั่นคือความว่างที่ว่างสำหรับให้สิ่งอื่นตั้งอยู่ไอ้ธาตุนี้อธิบายยากจะอธิบายเป็นสุญญธาตุว่างจากกิเลสก็ไม่ถูกแต่มันก็ต้องรวมอยู่ในข้อนั้นนะคำว่าที่ว่างเพราะมันต้องมีที่ว่างสำหรับจะให้สิ่งต่างๆตั้งอยู่ถ้าไม่มีที่ว่างแล้วมันจะตั้งอยู่ได้ถ้ามันต้องมีที่ว่างธาตุว่างเป็นที่ตั้งของธาตุทั้งหลายแม้ว่างในความหมายวัตถุเนี่ยเช่นนี้มันมีที่ว่างในสิ่งนี้มันมาตั้งอยู่ตรงนี้ได้เมื่อเรามานั่งกันอยู่ที่นี่ได้มันก็คือมันนั่งอยู่บนอยู่ในความว่างนั่นความว่างนี่คือเป็นธาตุที่รองรับไอ้ทุกธาตุถ้าว่างทางวัตถุก็ว่างคือไม่มีอะไรถ้าว่างทางจิตทางวิญญาณก็คือว่าไม่มีความหมายแห่งตัวตนที่นี่หกธาตุนะก็มีหกธาตุดินน้ำลมไฟนี่เป็นส่วนเนื้อส่วนตัวของฝ่ายวัตถุว่างสำหรับให้ธาตุเหล่านั้นตั้งอยู่ได้แล้ววิญญาณธาตุสำหรับจะมาทำงานในที่รูปธาตุมันประกอบกันเข้าอย่างถูกต้องแล้วจนต้องมีการประกอบกันเข้าเป็นร่างเป็นโครงร่างของอะไรก็ได้ที่จะเป็นที่อาศัยของจิตของวิญญาณธาตุเช่นคนนี่เราเห็นได้ชัดมันอาศัยโครงที่สร้างขึ้นเป็นคนสัตว์ก็เหมือนกัน
บางอย่างเราก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เขารู้กันแม่ต้นไม้นี่มันก็มีไอ้วิญญาณธาตุเข้าไปอาศัยอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันอย่างอ่อนอย่างเลวเทียบกับคนไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีความรู้แขนงหนึ่งถึงทำการค้นเรื่องต้นไม้มีจิตมีวิญญาณมีความรู้สึกเขาก็ก้าวหน้ามากเป็นที่น่าเชื่อถือและต่อไปคงยอมรับกันหมดว่าต้นไม้เนี่ยก็มีจิตมีวิญญาณมีความรู้สึกอย่างเดียวกับคนหรือสัตว์แต่มันต่ำมากมันน้อยมากมันจางมากเขาพิสูจน์จนก็มันรู้จักกลัวกลัวตายและรู้จักสังเกตโดยอะไรของมันก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอันตรายอันคนนี้อันตรายเขาวัดโดยเครื่องวัดเขาสร้างขึ้นเฉพาะวัดความรู้สึกของต้นไม้เมื่อคนที่รักต้นไม้เข้ามาไอ้เข็มนั่นมันแสดงอย่างพอคนที่เกลียดต้นไม้เข้ามามันแสดงอีกอย่างแล้วคนที่ทำลายต้นไม้มาหยกๆนั่นเข้ามามันยิ่งแสดงเหมือนกับบ้าเลยไอ้เข็มอย่างนี้เป็นต้นซึ่งต่อไปมันจะไม่เป็นของแปลกแล้วไอ้เรื่องต้นไม้มีความรู้สึกคิดนึกเอื้อรู้สัตว์รู้สึกรักรู้สึกกลัวรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดนี่ก็เราอธิบายได้ง่ายๆว่าไอ้ต้นไม้มันก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง4เพื่อเป็นตัวต้นไม้แล้วก็ตั้งอยู่บนอากาศธาตุแล้วก็มีวิญญาณธาตุส่วนน้อยส่วนต่ำส่วนจางที่สุดก็ไปทำงานอยู่ที่สิ่งเหล่านั้นการที่คนโบราณเขาถือว่าฆ่าต้นไม้ก็เท่ากับฆ่าสัตว์นะก็อาจจะรู้เรื่องนี้บ้างก็ได้หรือวินัยของภิกษุเนี่ยทำต้นไม้ตายก็เท่ากับทำสัตว์ตายเป็นอาบัติเท่ากันแต่เขาไม่ได้เคยพูดกันถึงอย่างนี้แล้วพวกอภิธรรมนั้นยังไม่เชื่อพวกอภิธรรมทั้งหลายไม่เชื่อว่าต้นไม้มีจิตมีวิญญาณงั้นเรารู้เรื่องธาตุทุกให้มากอย่างที่สุดถ้าที่เราจะนึกเห็นจนเรามองเห็นด้วยหลับตามองเห็นโอ้ทุกอย่างมันประกอบอยู่ในธาตุมันมีธาตุเต็มไปหมดจนไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสักกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนธาตุในบาลีเราก็พบทักทีว่ามนุษย์จะพอเข้าใจได้รู้จักได้ไม่ถึงหลายร้อยหลายพันนะแต่ว่าลักษณะที่ท่านวางไว้นั่นมันเห็นได้มันเป็นธาตุไปหมดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุถ้ามันกำลังอยู่ในตัวเราประกอบกันอยู่ในตัวเราก็เรียกว่ามันเป็นธาตุภายในถ้ามันอยู่ข้างนอกคนนั้นนอกบุคคลคนนั้นก็เป็นธาตุภายนอกนี่มันเป็นหลักใหญ่อันหนึ่งซึ่งจะทำให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตนไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนมันก็มันเป็นแต่สักว่าธาตุอย่างนี้ถึงแม้พระนิพพานก็เถอะก็ไม่พ้นจากความเป็นธาตุเพราะนั้นพระนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนด้วยเหมือนกันงั้นความรู้ที่จะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนน่ะมันตั้งมูลฐานรากฐานอยู่บนความรู้เรื่องธาตุมันเป็นสักว่าธาตุนี่เรียกว่าเราพูดทีเดียวหมดพูดกันทั้งหมดเกี่ยวกับธาตุเพื่อจะเข้าใจง่ายเมื่อจะพูดกันในวงแคบเฉพาะคนคนหนึ่งคนหนึ่งมีเรื่องบัตเตอร์เลตพวกเราคนหนึ่งที่ไปอยู่ที่อเมริกาไปทำมาค้าขายหากินเขาบอกว่าเขาแอบเอาไอ้เม็ดหญ้าระงับอ่ะดูมันจะเรียกหญ้ามายราบหรือหญ้าเม็ดหญ้าระงับอ่ะเขาเอาซ่อนไปคือหนีไปก็ไม่เขาจะรู้เขาไม่ให้ข้าวเลยนะแล้วเขาเอาไปแล้วเพาะเม็ดนี้พอออกมาได้2 ใบ 2 ก้านต้นระงับขายได้2 เหรียญเขาเกือบจะรวยเป็นเศรษฐีเลยเพราะไอ้ยาระงับมันงอกขึ้นมาได้เป็นสองแฉกสองใบเนี่ยเข
องก้านเขาขายได้2เหรียญ40บาทเขาเพาะขายแล้วก็ลักขโมยขายไอ้คนซื้อไปถูกให้มันถูกไม่มีอะไรเลยที่เขาชอบกันมากอ่ะพอถูกก็เลยมันถูกนั่นน่ะคุณคิดดูว่ามันมีธาตุอะไรที่รู้สึกได้อยู่ในไอ้หญ้าชนิดนั้นไปถูกเข้ามันหุบไอ้หญ้าอื่นๆมันก็คงรู้สึกเหมือนกันแต่มันหุบไม่ได้เพราะมันหุบไม่เป็นเพราะมันไม่ได้ทำมาสำหรับหุบเราจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่มีชีวิตมันต้องมีธาตุนี่ทั้งต้นไม้ก็มีชีวิตแต่พวกอภิธรรมเขาว่าต้นไม้ไม่มีชีวิตนะอย่าเอามาทะเลาะกับผมจะพูดกันคนละทีเราจะพูดว่าสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็จะต้องมีจิตมีวิญญาณเราควรจะรักต้นไม้ด้วยเพราะมันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตคิดนึกรู้สึกได้เหมือนกันมันไม่อยากตายเหมือนกันมันอยากอยู่เหมือนกันที่มันพิสูจน์กันได้ง่ายๆทีหนึ่งก็ว่าไม่ใช่เขาว่านะผมก็เคยลองถ้าทำให้ต้นไม้ตกใจมันจะทำให้มันตายมันจะรีบออกลูกทีเดียวไม่ว่าต้นไม้อะไรคุณไปลองดูมันไม่ค่อยจะออกลูกแล้วไปทำเหมือนกับจะทำให้มันตายมันจะรีบออกลูกเพราะมันรู้สึกกลัวตายแล้วมันก็จะสูญพันธุ์ผมไม่ได้ทำที่สวนโมกไอ้นู่นสวนโมกแข่งแรกไอ้ขนุนต้นนั้นมันไม่ออกลูกเลยว่าศพคนหนึ่งครับว่ามันมีวิธีเอามีดมาสับ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 ทั่วทั้งต้นแล้วไฟลนมันก็ออกลูกจริงๆไม่กี่วันมันก็ออกลูกมาจริงๆทำให้มันเหมือนจะตายเหมือนเกือบตายมันกลัวแล้วมันก็จะออกลูกที่ลำไยต้นนี้ข้างกุฎคุณพรเทพตรงนี้ผมก็ทำลองดูมันก็ออกลูกมาลำไยเมืองนี้ไม่มีออกลูกลูกให้ตายก็ไม่มีออกลูกแต่ไปทำไฟลนเผาที่ครึ่งมันออกลูกมา 2-3 พวงสักน้ำพวงนี่คิดได้ว่ามันสิ่งที่มันมีชีวิตนั่นมันรู้สึกแล้วเราควรจะขยายความเมตตากรุณามุทิตาอะไรออกไปถึงไอ้ต้นไม้ด้วยนะแล้วก็อย่าไปทำข่มเหงต้นไม้นะมันก็บาปนะแม้แต่ชีวิตก็เรียกว่าชีวิตธาตุธาตุแห่งชีวิตธาตุที่ทำให้มีชีวิตนี่ภาษาบาลีธรรมะในภาษาบาลีเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุทีนี้นี่เป็นหลักทั่วไปเรื่องธาตุที่เราก็จะมหาจุดที่เราต้องการจะศึกษาว่าคนคนหนึ่งเนี่ยในคนคนหนึ่งมันก็มีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณครบนะซึ่งเป็นรากฐานพื้นฐานธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุวิญญาณมันจึงเป็นตัวคนคนหนึ่งคราวนี้ส่วนย่อยของคนหนึ่งมันจะแบ่งเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นธาตุอีก6ธาตุหรือมันจะเป็นธาตุธาตุผู้หญิงธาตุผู้ชายธาตุอะไรก็ตามมันก็เป็นก็เรียกว่าธาตุความเป็นชายก็เป็นธาตุหนึ่งความเป็นหญิงก็อีกธาตุหนึ่งในประสาทก็เป็นธาตุความรู้สึกก็เป็นธาตุเวทนาก็เป็นธาตุสัญญาก็เป็นธาตุสังขารก็เป็นธาตุวิญญาณก็เป็นธาตุเมื่อรู้สึกว่าเป็นสุขก็มีสุขธาตุทำหน้าที่เมื่อรู้สึกว่าเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกขธาตุทำหน้าที่ทำไมทุกข์ไม่สุขก็อุปทุกข์ก็มาสุขธาตุทำหน้าที่เลี้ยวดูธาตุข้างในพยายามศึกษาธาตุข้างในหลับตาดูหลับตาศึกษาคือต้องทำด้วยปัญญาจักสุจึงต้องหลับตาให้มันเป็นสมาธิจึงต้องหลับตาจึงเรียกว่าหลับตาดูหลับตาศึกษาให้ลึกซึ้งถึงไอ้สิ่งที่มันลึกมันลับมันลึกซึ่งตาดูไม่เห็นนั่นหยุดตาใช่ไหม
หยุดตาเสียอย่าเปิดให้มันทำหน้าที่แล้วมันจิตมันจะได้เป็นตาจิตหรือปัญญามันจะได้เป็นตาแล้วมันก็จะดูเห็นดูข้างในให้ตาข้างนอกปิดเสียที่นี่คุณก็ลองคำนวณดูเองสิว่าทารกมันอยู่ในครรภ์ของแม่มันก็ยังไม่มีอีกหลายธาตุทารกมันยังไม่มีตาไม่มีธาตุตายังไม่มีธาตุหูจมูกลิ้นจะทำหน้าที่อะไรได้มันก็จะมีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณอะไรเท่านั้นถึงว่าธาตุวิญญาณก็น้อยเต็มทีถ้ามันยังเป็นเพียงไข่มันจะไม่มีธาตุหญิงธาตุชายเลยซ้ำไปมันไม่รู้สึกสุขทุกข์ทุกข์ก็มาสุขมันไม่มีหลายหลายธาตุนะแต่ที่มันเจริญขึ้นนี่ไอ้ไข่ในครรภ์เจริญขึ้นเป็นทารกเต็มที่แล้วคลอดออกมาเราก็พูดได้ว่ามันไม่ครบมันไม่มีอะไรครบเพราะมันยังจะต้องปรุงแต่งเพิ่มเติมนี่เราจะเรียนรู้ในเรื่องกิเลสมันจะตั้งขึ้นอย่างไรบุญบาปอะไรมันจะตั้งขึ้นอย่างไรพวกอภิธรรมเขาว่ามันเอากิเลสมาแต่ชาติก่อนติดมาเสร็จแต่ผมไม่ยอมเชื่อแม้นิดเดียวมันมาตั้งต้นใหม่กันทั้งนั้นนะธาตุกิเลสธาตุสุขธาตุทุกข์บุญบาปอะไรมันไม่ได้หาบติดดวงวิญญาณมาตั้งแต่ชาติก่อนนั่นเรามีอภิธรรมของเรานะไม่ใช่อภิธรรมที่เขาสอนกันอยู่ที่กรุงเทพหรือตามที่ต่างๆเอาตามพระบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยทารกมันไม่มีความคิดนึกได้นั้นธาตุจิตมันก็มีน้อยมากธาตุวิญญาณก็มีน้อยมากรู้สึกก็รู้ได้น้อยมากดูที่มันนอนอยู่ในครรภ์มันรู้สึกได้น้อยมากมันรู้สึกได้บ้างนิดหน่อยแต่พอมันคลอดออกมาจากครรภ์แล้วเนี่ยที่จุดตั้งต้นมันจะตั้งต้นเป็นจริงเป็นจังมันคลอดมาจากครรภ์แล้วก็หมายความว่าไอ้สิ่งทั้งหลายภายนอกปัจจัยภายนอกไอ้ธาตุทั้งหลายภายนอกเนี่ยมันจะเข้าไปร่วมไปรวมไปร่วมกันปรุงแต่งทำหน้าที่พอเด็กคลอดมาจากครรภ์มันจึงจะมีโอกาสทำหน้าที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวกายและทางจิตเองตอนแรกมันทำไม่ได้ลูกหมานี่6วันแล้วไม่ลืมตาทีไปดูมันจะทำอะไรได้แล้วมันยังไม่ลืมตาสักทีมันจะเห็นอะไรได้มันเกิดมา6วันแล้วมันยังไม่ลืมตาสักทีนั่นแหละมันจะต้องมีโอกาสอย่างนี้จนกว่าตาของมันจะทำหน้าที่ได้หูจมูกลิ้นกายมันทำหน้าที่ได้มันจึงจะเริ่มลงโรงตั้งต้นในชีวิตที่จะมีปัญหาอย่างนี้เราก็รู้เองก็แล้วกันว่าพอเด็กทารกออกมาจากท้องแม่แล้วมันก็ทำไปตามเรื่องซึ่งเราก็ไม่ต้องอธิบายแล้วมันก็กินนมบ้างอะไรบ้างมันก็เจริญขึ้นมาพร้อมๆกันทุกๆอย่างจนมันมีความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันจึงจะมีเวทนามีสัญญามีสังขารคือความคิดมีวิญญาณรู้สึกสัมผัสกระทั่งว่าถ้าพูดให้ละเอียดโอ้มันเกิดเขาใช้คำว่าเกิดบาลีจะใช้คำว่าเกิดตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดคือมันทำหน้าที่แม้ว่ามันจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแต่ในท้องเขาเรียกว่ายังไม่มียังไม่มีมันยังไม่มีเพราะมันทำหน้าที่ไม่ได้จนกว่าเมื่อใดไอ้ตาก็มันทำหน้าที่ได้หูก็มันทำหน้าที่ได้หรือกำลังทำหน้าที่อยู่เมื่อนั้นหลักธรรมะก็คือว่าเกิดตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดครบไปหมดแล้วแม้แต่ร่างกายนี่ก็เกิด
รูปขันธ์นี่ก็เกิดเพราะรูปขันธ์ทำหน้าที่ถ้ารูปขันธ์ไม่ทำหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำหน้าที่ไม่ได้เหมือนกันเลยให้ร่างกายต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสมสำหรับตาจะเห็นรูปประสาทตาจะสัมผัสประสาทหูจะสัมผัสหูต้องทำหน้าที่ตัวหูเนื้อหูก่อนตัวหูโครงของหูมันต้องพร้อมที่มันจะให้ทำหน้าที่แก่ประสาทหูแล้วแก่วิญญาณทางหูเป็นต้นนั่นจึงเรียกว่ามันเพิ่งเกิดพอมันทำหน้าที่เรียกว่ามันเกิดพอมันไม่ทำหน้าที่หยุดไปก็เรียกว่ามันดับนั่นคุณอย่าประหลาดใจถ้าได้ยินในพระบาลีว่าตาเกิดตาดับหูเกิดหูดับจมูกเกิดจมูกดับไอ้คำพูดอย่างนี้เขาหมายถึงว่ามันทำหน้าที่คือมันเกิดพอมันไม่ทำหน้าที่หยุดทันทีก็เรียกว่ามันดับนั่นตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่เกิดดับอยู่วันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งในความหมายนี้ในความหมายทางจิตทางวิญญาณทางภาษาธรรมถ้าภาษาคนเราก็เกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวร่างกายนี้เกิดมาครั้งหนึ่งแล้วตายครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่แยกก็เป็นภาษาธรรมแล้วมันมีเกิดมีตายมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับนับไม่ไหวทีนี้กิเลสมาหรือยังเราเอาตามพระบาลีก็ว่าต่อเมื่อเด็กมันมีประสาทรับอารมณ์พอที่จะให้รู้ได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราพิสูจน์ไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องมือตัวเด็กตัวเล็กคลอดออกมากินนมแม่นั้นมันจะรู้สึกอร่อยหรือไม่อร่อยรู้สึกอร่อยหรือยังนี่เราก็บอกไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรมันรู้สึกอร่อยรู้สึกพอใจเมื่อนั้นแหละมันจะมีจุดตั้งต้นของกิเลสถ้ามันยังเป็นทารกในครรภ์มันจะเพียงแต่จะหิวก็ได้กินอาหารทางสายสะดือของแม่มันก็หิวมันก็รู้สึกหิวแต่มันไม่ใช่อร่อยหรือไม่อร่อยมันเป็นแต่เพียงว่าหิวหรือไม่หิวถ้าหิวก็ดูดก็กินถ้าไม่หิวก็ไม่กินนี่ผมคิดว่าไอ้ลูกหมาที่ยังไม่ลืมตานี่ยังคงไม่มีความรู้สึกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันรู้สึกได้แต่เพียงว่าหิวหรือไม่หิวพอหิวมันก็ดิ้นรนจะกินนั่นยังไม่เป็นกิเลสมันเป็นเพียงธรรมชาติอันหนึ่งต่อเมื่อมันรู้จักอร่อยชอบใจในเป็นความรู้สึกว่าพอใจชอบใจนั่นจะเป็นจุดตั้งต้นของกิเลสมันอร่อยในสิ่งใดมันก็รักในสิ่งนั้นก็ยึดถือในสิ่งนั้นอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอะไรก็ได้มันอร่อยแล้วมันก็พอใจแล้วมันก็ต้องการนั่นแหละคือความโลภมันไม่มีความรู้ไม่มีความรู้เรื่องวิมุตติเรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมันก็คืออวิชชาทั้งทารกนั้นเพราะมันต้องการอะไรด้วยอวิชชาเราก็เรียกว่าความโลภหรือตัณหาแล้วแต่จะเรียกมันก็ได้ความโลภมาเป็นความรู้สึกขึ้นมาใหม่ในไอ้ร่างกายทารกนี้ความโลภเพิ่งเกิดจากปัจจัยเดี๋ยวนี้แต่ถ้าพวกที่เขาถือว่ากิเลสติดมาเสร็จแต่ชาติก่อนต้องตามใจเขาอย่าเอามาปนกับที่ผมกำลังพูดมันพูดกันไม่รู้เรื่องทีนี้พอมันรู้จักอยากรู้จักได้รู้จักยึดครองมันก็จะพบกันเข้ากับไม่ได้ไม่ตรงตามที่ต้องการมันก็เกิดโกรธนี่รู้จักโกรธทีนี้เพราะมีโลภจึงรู้จักโกรธมันก็รู้มากขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้มากขึ้นแล้วก็รู้จักกว้างออกไปจนรู้จักกลัวรู้จักว่ามันจะหายไปเสียมันก็กลัวรู้จักวิตกให้มันมากออกไปก็เรียกว่ามันมีโมหะในโลภะโทสะโมหะค่อยงอกขึ้นมาในจิตในสันดานหรือในชีวิตของทารกนั้นนี่เรียกว่าทารกนั้นรู้จักรู้สึกหรือสร้างความรู้สึกที่เป็น
ความโลภความโกรธความหลงทีนี้เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันมันมีอยู่มากถ้ามันรู้จักโกรธถ้ามันรู้จักรักรู้จักชอบรู้จักอร่อยครั้งหนึ่งแล้วมันก็ยิ่งรู้จักมากขึ้นรู้จักรุนแรงขึ้นแล้วมันก็ไวต่อความรู้สึกชนิดนั้นยิ่งขึ้นทุกทีคือมันจะรักไวโลภไวอยากได้ไวไวอะไรไวไวไวขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นความเคยชินโกรธทีหนึ่งก็เหมือนกันอะถ้าโกรธอีกทีหนึ่งโกรธอีกทีหนึ่งโกรธอีกทีหนึ่งมันก็สร้างความเคยชินสำหรับจะโกรธให้มากขึ้นและไวขึ้นไอ้จะโง่จะสะเพร่าจะอวดดีจะบ้าบินนี่ก็เหมือนกันอะพอทำไปมันก็ชินมันก็มากมันก็เร็วขึ้นแต่มันก็โลภเร็วขึ้นโกรธเร็วขึ้นหลงเร็วขึ้นถ้ามันสร้างความเคยชินชนิดนั้นเขาไหว้ทุกคราวที่มันมีความรู้สึกชนิดนั้นนั่นเด็กจึงมีความโกรธความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นเป็นเงาตามตัวที่มันโตขึ้นนี่มันเป็นธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ได้ชัดๆไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันนะในความที่มันสะสมไว้มากขึ้นเร็วขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าอนุสัยคือมันเป็นความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอยู่ในสันดานสร้างขึ้นในสันดานหรือหมายความว่าสันดานนั่นมันจะทำให้เร็วให้เกิดเร็วขึ้นอย่างนี้ก็มันสร้างความเคยชินที่สมัยนี้ก็เรียกว่าทักษะมากขึ้นจิตมันก็มีความเร็วความอะไรที่จะโลภจะโกรธจะหลงแรงขึ้นนี่มันก็โตขึ้นเป็นเงาตามตัวเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนไอ้ความเคยชินนั้นก็หนาเปอะเรียกอนุสัยหนาเปอะยิ่งขึ้นทุกทีพร้อมที่จะโลภพร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะหลงวัยเร็วยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าทารกนั่นไม่มีความรู้เรื่องธรรมะเลยปล่อยไปตามธรรมชาติมันไม่สามารถจะไปปฏิบัติธรรมะหรือรู้ธรรมะหรือควบคุมอะไรได้เพราะฉะนั้นในคนเราคนหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นมาด้วยความโง่ในท่ามกลางความโง่ในท่ามกลางความหลงที่มันจะโลภจะโกรธจะหลงมากยิ่งขึ้นรู้จักตัวเองกันอย่างนี้จะบ้างพอมาถึงขนาดนี้แข็งโก๊กทุกคนเลยไหมความโลภความโกรธความหลงแข็งโก๊กทุกคนล่างออกยากลดออกลงยากถ้าสะสมไว้มากความเคยชินโลภโกรธหลงมันสะสมไว้มากมันจะไหลออกมาได้ง่ายได้เร็วเรียกอาสวะที่จะไหลออกมานี่เรียกว่าอาสวะกิเลสที่สร้างเป็นความเคยชินไว้มากจะไหลออกมาโดยเร็วโดยง่ายที่ไหลออกมาเท่าไรก็เป็นอาสวะถ้าไม่มีอนุสัยมันก็ไม่มีอาสวะเพราะมันไม่มีอะไรจะไหลไม่มีอะไรจะไหลออกมาเมื่อเราเก็บน้ำไว้มากๆอะไอความที่มันจะดันออกมาจากตุ่มมันก็มีมากเนี่ยถ้าว่าไม่มีน้ำในตุ่มมันก็ไม่มีอะไรที่จะไหลออกมาถ้าว่าอนุสัยมันไม่มีมันถูกถอนถูกทำลายไปละไปหมดแล้วมันก็ไม่มีอาสวะทีนี้หลักธรรมะนะเขามีหลักจะลดอนุสัยจะไม่เพิ่มอนุสัยก็คืออย่าโกรธสิอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงอนุสัยโลภอนุสัยโกรธอนุสัยหลงเราสะสมไว้มากเต็มองค์ข้างในนะแต่ที่พอมาถึงต่อไปนี้เรารู้ธรรมะนะเราจะทำให้มันกลับตรงกันข้ามนะคือพอมีเรื่องจะให้โลภไม่โลภควบคุมไม่ได้ไม่โลภนี่มันไปลดอนุสัยโลภลงนิดหนึ่งพอจะให้โกรธไม่โกรธก็ลดอนุสัยโกรธนิดหนึ่งพอจะโง่ไม่โง่ก็ลดอนุสัยโง่นิดหนึ่งเพราะอนุสัยที่สะสมว่ามันจะลดลงทุกคราวที่เราบังคับไว้ได้ไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงอนุสัย
จากความโลภหรือจากความรักนี่เขาเรียกว่าราคานุสัยราคะอนุสัยอนุสัยที่มาจากความโกรธโทสะประทุษร้ายเขาเรียกว่าปฏิฆานุสัยอันปฏิฆะอนุสัยนี่จะโง่จะหลงจะโมหะนี่ก็เรียกอวิชชานุสัยอวิชชาอนุสัยจงบังคับทุกที่ที่มันจะโลภจะโกรธจะหลงมันจะลดอนุสัยขั้นนั้นมันลดลงลดลงมันก็น้อยจนไม่มีอาสวะจะไหลออกมาก็เรียกว่าสิ้นอาสวะสิ้นอาสวะนั่นคือเป็นพระอรหันต์รู้มั้ยสิ้นอาสวะคือเป็นพระอรหันต์มันก็สิ้นอนุสัยด้วยแล้วมันก็ตัดอนุสัยด้วยแล้วก็มันก็ไม่มีกิเลสที่จะเกิดได้ต่อไปเพราะว่าไอ้รังของกิเลสมันถูกล้างหมดแล้วถูกเปิดทิ้งหมดแล้วนี่เรียกว่าธรรมะพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่เป็นปรัชญาไม่ใช่ฟิโลโซฟีนั้นมันเป็นอีกอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไม่สามารถจะเอามาใช้กับพุทธศาสนาถ้ามันได้แต่การคำนวณแล้วก็สมมติอะไรขึ้นมาแล้วก็คำนวณกันไปนั่นเป็นฟิโลโซฟีที่คุณเรียกกันว่าปรัชญานั่นแหละเพราะมันใช้คำผิดซะแล้วมันไม่ควรจะเรียกว่าปรัชญามันควรจะเรียกอย่างอื่นเราเรียกฟิโลโซฟีกันไปก่อนดีกว่ามันเป็นบาปกรรมของประเทศไทยซะแล้วที่มันไปใช้คำว่าปรัชญากับฟิโลโซฟีมันผิดแต่มันถือกันมาอย่างนี้ใช้กันอย่างนี้จนตายตัวไปแล้วพวกอินเดียเขาโห่เขาหัวเราะความโง่ของคนไทยที่เอาคำของเขาว่าปรัชญาไปใช้กับฟิโลโซฟีในอินเดียเขาไม่ยอมไอ้ฟิโลโซฟีนั้นถ้าเขาจะแปลเขาจะใช้คำว่าทัศนะเขาจะไม่แปลว่าปรัชญาฟิโลโซฟีเขาจะแปลทัศนะหนึ่งปล่อยให้คนไทยโง่ไปคนเดียวเถิด เขาเป็นเจ้าของภาษาเขารู้ดีเพราะคำว่าปรัชญานั้นแปลว่ารู้รอบรู้สิ้นรู้รอบรู้จบส่วนฟิโลโซฟีนี่แปลว่ากำลังจะรู้อยากจะรู้กำลังค้นเพื่อจะรู้รักที่จะรู้นั่นฟิโลโซฟีจะแปลว่าปรัชญาไม่ได้เพราะคำว่าปรัชญานั่นคือปัญญานั่นรู้รอบรู้ใช้ประโยชน์ได้ฟิโลโซฟีมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันบ้าไปจนตายอ่ะโลกแตกกี่ครั้งมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ผมกล้าพูดอย่างนี้ใครจะโกรธก็ตามใจมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์อย่าเป็นฟิโลโซฟีเห็นอยู่อย่างที่พูดมานี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุอะไรก็ตามใจปรุงแต่งกันตามแบบของสังขารแล้วก็เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้มีอย่างนี้จึงมีเพราะอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้จึงไม่มีเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้ตามวิถีทางวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงคือมีผลที่ได้รับจริงเหมือนกับวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเราได้รับประโยชน์จริงทางวัตถุแต่วิทยาศาสตร์ทางจิตทางธรรมะนี่เราก็ได้รับประโยชน์ทางจิตแต่ว่าวิธีการมันอันเดียวกันคือมันกระทำลงไปบนสิ่งที่มีอยู่จริงคือธาตุทั้งหลายให้ถูกต้องตามเรื่องของธาตุทั้งหลายจนควบคุมไว้ได้อย่าให้ไปในทางที่เป็นทุกข์แล้วก็ให้มาในทางที่ไม่เป็นทุกข์เราก็ได้รับประโยชน์จากการที่มีชีวิตและไม่เป็นทุกข์ถ้าเรามีชีวิตและเป็นทุกข์ก็สู่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้สัตว์เดรัจฉานยังเป็นทุกข์น้อยกว่าคนเพราะมันไม่ทำผิดทางจิตใจมากเหมือนมนุษย์เพราะมันทำไม่เป็นนะไอ้มนุษย์มันทำดีเกินไปทำเป็นเกินไปเลยได้รับความทุกข์มากฉลาดสำหรับจะเป็นทุกข์ไม่ได้ฉลาดสำหรับจะดับทุกข์จนกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นค้นพบเรื่องนี้แล้วสอนว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรมันจงไปศึกษาเอาเองดูเอาเอง
ช้เวลาที่คุณเรียกว่าใช้สำหรับวิปัสสนาวันหนึ่งจะให้มันกี่นาทีกี่ชั่วโมงเวลาสำหรับวิปัสสนาก็คือหลับตาดูสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราได้พูดกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าสิ่งทั้งปวงอยู่ในภายในดูจากภายในขึ้นอยู่ภายในสิ่งทั้งปวงขึ้นอยู่กับจิตสิ่งเดียวจิตดวงเดียวก็การปรุงแต่งแห่งจิตปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างนี้วันนี้เราก็มาดูส่วนย่อยส่วนประกอบย่อยย่อยแต่ละส่วนละส่วนที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องในการปรุงแต่งในทางจิตเราก็เรียกส่วนย่อยนั้นนั้นส่วนที่มันถึงที่สุดที่ไม่ควรจะแบ่งอีกต่อไปนี่ว่าธาตุธาตุธาตุอิเลเมนต์ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันผมเปิดดูในดิกชันนารีหรือคำอธิบายอย่างอื่นนะครับคำว่าอิเลเมนต์ก็อธิบายอย่างเดียวคำว่าธาตุในทางธรรมะส่วนสุดท้ายที่เราจะแบ่งแยกมันได้อีกทบทวนความเข้าใจให้ดีๆมันเต็มไปด้วยธาตุมันมีโอกาสเกาะกลุ่มกันเมื่อไรปรุงแต่งกันเมื่อไรมันก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาตามกฎของอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นกฎสูงสุดเหนือสิ่งใดเหมือนกับพระเป็นเจ้าทีเดียวนี่ผมกำลังเสนอพวกฝรั่งก็รู้ว่าพุทธศาสนาเราก็มีพระเจ้ามีพระเป็นเจ้าคือกฎของอิทธิปัจจตาพอพระพุทธเจ้าค้นพบกฎนี้ตรัสรู้ค้นพบกฎอิทธิปัจจตาคือปฏิจจวาทท่านเคารพทันทีเลยท่านเคารพกฎอิทธิปัจจตาทันทีเลย เป็นสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าเคารพนึกดูให้ดีนี่คือพระเจ้าในพุทธศาสนาบังคับอยู่ทุกๆปรมาณูทุกๆปรมาณูนะของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาล นะพระเจ้านี่ไม่ใช่เล่นนะพวกเซนในเมืองจีนพวกเซนหรือพวกนั้นก็ไม่แน่นักมันท่าว่าพระเจ้าของใครสามารถเข้าไปอยู่ในกองขี้หมาพระเจ้าของคริสเตียนเข้าไปอยู่ในกองขี้หมาได้เหรอแล้วจะควบคุมทุกๆปรมาณูในกองขี้หมาได้อย่างไรถ้ามันไม่เข้าไปอยู่ได้แต่ว่าพระเจ้าอิทัปปัจจตาเนี่ยเข้าไปอยู่ได้ในทุกๆปรมาณูของสิ่งใดก็ตามใจไม่มีสกปรกไม่มีสะอาดไม่มีเหม็นไม่มีหอมกฎอิทัปปัจจตาจึงเข้าไปควบคุมอยู่ได้ในทุกๆปรมาณูของทุกสิ่งน่ากลัวเราจะหนีพระเจ้านี่ไม่พ้นกฎของอิทัปปัจจตาก็ดีกฎของกรรมก็ดีมันก็อยู่ในทุกๆปรมาณูมันสร้างปรมาณูทุกๆปรมาณูมันสร้างให้เป็นพ่อสร้างให้เป็นแม่สร้างให้เป็นลูกสร้างให้เป็นอะไรก็ได้เพราะมันควบคุมอยู่ทุกๆปรมาณูกฎนี้ก็ต้องเรียกว่าธาตุเหมือนกันนะไม่มีอะไรก็เรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุธาตุแห่งธรรมตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามที่ตาวาสาธาตุธาตุนั้นมีอยู่แล้วคือธรรมธาตุมันมีอยู่แล้วสัจจะธาตุก็เรียกได้สัจจะในกรณีนี้หมายถึงในกองที่จริงไม่โกหกการที่ว่าเราจะนั่งแล้วหลับตาแล้วเห็นธาตุทั้งหลายเต็มไปหมดไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงกันตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตั้งอยู่ชั่วเหตุปัจจัยดับไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็คือวิปัสสนาสูงสุดดูทางในกันแต่ไม่ใช่ดูเป็นโหนเอาสตางค์ดูทางในวิปัสสนาดูทางในจะรู้จักธรรมะอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งหลับตาหรือยิ่งมืดยิ่งดูเห็นง่ายคือจิตมันทำงานได้เต็มที่ถ้าเป็นกลางวันหรือมีแสงสว่างจิตมันมาทำงานทางตาทางอะไรใช่ไหมจิตมันไม่ทำงานข้างในอย่างเต็มที่แล้วนั่งในที่เงียบสงัดและมืดและอะไรพอสมควรแล้วมันก็จิตนั่นมันจะดูได้ดี
ทางเป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็ดูให้ดีสิ่งทั้งปวงเป็นสักวัฏธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดมันก็บทปัจเจเวคาตุปัจเจเวที่สวดทุกวันทุกวันมันมีความหมายสูงสุดถึงขนาดนี้แต่คุณก็ไม่เข้าใจและในวันนี้เราพูดเรื่องธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุยิบยับไปหมดทุกคนทุกแห่งไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งไปถึงพระนิพพานเลยเป็นธาตุเสมอกันหมดดูเห็นอย่างนี้สิดูเห็นตัวธาตุอย่างนี้สิในความคิดว่าตัวตนตัวกูมันเกิดไม่ได้หรอมันเป็นแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาตินี่มันก็จะบรรเทาในความคิดที่เป็นธาตุสื่อกันเช่นอร่อยเนี่ยความอร่อยเนี่ยเป็นศัตรูที่สุดที่จะเกิดโลภะราคะตัณหาแต่ถ้าเราดูอยู่อย่างนี้โอ้มันสักว่าธาตุตามธรรมชาติมันเป็นตถตาเช่นนั่นเองโว้ยเป็นเพียงตถตาเช่นนั่นเองโว้ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามแบบของธาตุโว้ยแล้วมันก็ไม่อร่อยได้หรอกมันจะอร่อยจนหลงไหลจนเกิดราคะไม่ได้การดูเห็นในความจริงของในธาตุนี่มันจะป้องกันไม่ให้เกิดความรักความพอใจความหลงไหลความบ้าบ้าเมื่อมันไม่เกิดราคะหรือโลภะหรือคือความอยากแล้วมันไม่เกิดความโกรธเพราะว่าความโกรธมันเกิดมาแต่ไม่ได้ตามที่อยากเมื่อไม่มีความอยากเสร็จแล้วความโกรธไม่มีทางจะเกิดเหมือนกันเพราะความโกรธมันเกิดมาจากการที่ไม่ได้ตามที่อยากนั่นเราจึงดูตัดต้นเหตุว่าไม่มีอะไรที่ควรจะอยากสิ่งที่ทำให้อยากคือความอร่อยอร่อยทางตาอร่อยทางหูอร่อยทางจมูกอร่อยทางลิ้นทางผิวหนังทางใจก็ตามเมื่อไม่มีความอร่อยแล้วมันก็ไม่หลงไหลในอะไรไม่ยึดถือไม่หลงรักโดยอุปาทานมันก็ไม่มีโอกาสที่จะโกรธแล้วไม่มีโอกาสที่จะโง่เพราะมันไม่ไปสนใจในอะไรมันเลยโง่ไม่ได้มันไม่ต้องการอะไรนี่มันเนื้อดีเนื้อชั่วเพราะว่าไม่ต้องการทั้งดีและทั้งชั่วมันต้องการจะไม่ให้ถูกรบกวนโดยอะไรโดยความยินดีหรือความยินร้ายมันไม่รักมันไม่เกลียดมันก็ไม่มีปัญหาธรรมะมันมีเท่านี้มันไม่มีมากกว่านี้เมื่อเห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติทุกอย่างแล้วถ้าเห็นจริงมันไม่เกิดกิเลสได้มันไม่หลงรักหลงโลภอะไรได้แล้วมันก็ไม่มีทางจะโกรธจะหลงได้แล้วคุณต้องทำกันโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่าคำนวณทางฟิโลโซฟีทางลอจิกทางตรรกทางไม่ได้ทั้งนั้นธรรมะต้องทำกับมันโดยวิธีของสัจจะหรือจริงเช่นวิธีของวิทยาศาสตร์มีตัวจริงมีของจริงดูจริงค้นคว้าจริงพิสูจน์จริงทดลองจริงอะไรลงไปบนสิ่งที่มีตัวอยู่จริงไม่ใช่คาดคะเนสมมติฐานเหมือนกับปรัชญานะผมตั้งใจจะพูดเพียงเรื่องเดียววันนี้คือเรื่องธาตุเรื่องธาตุตามธรรมชาติว่ามีอยู่ในที่ทั่วไปอย่างไรแล้วแยกตัวมาทำให้เป็นปัญหาขึ้นเป็นคนคนหนึ่งเป็นสัตว์ตัวหนึ่งเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นอะไรหนึ่งเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาอย่างไรถ้าจะดับจะตัดนะระงับปัญหานั้นเสียได้โดยวิธีใดขอให้เอาไปศึกษาพิจารณาให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งๆขึ้นไปน้องถ้าใครมีปัญหาอะไรบ้างเวลาเหลืออยู่เล็กน้อยถามก็ได้เขาเถื่อนอย่าลำบากเลยพูดเลยดีกว่า
จุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไรครับตายจริงเลยจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาอยู่ที่สิ่งที่คุณเข้ามาบวชเพื่อจะต้องการอะไรคือสิ่งนั้นวิธีการตรงคุณต้องการอะไรเดี๋ยวก่อนที่ยังไม่จบในเรื่องนี้คุณต้องการอะไรผมไม่ต้องการอะไรฮะไม่ต้องการอะไรจุดของพุทธศาสนาก็ไม่ต้องการอะไรคือไม่มีอะไรก็ถูกเหมือนกันนะถูกอย่างยิ่งเลยหลักธรรมะนี่ในที่สุดมันทำให้ไม่ต้องการอะไรนะคุณจะไปหัวเราะไม่ได้นะถ้ามีธรรมะสูงสุดแล้วมันจะไม่ต้องการอะไรนะแต่ทีนี้คุณยังจะต้องการดับทุกข์อยู่มั้งต้องการความดับทุกข์นั่นคือจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาเขาเรียกชื่อแปลกๆว่านิพพานนะดับทุกข์หมดแต่นิพพานนั้นไม่ต้องการอะไรจิตที่ถึงนิพพานเป็นจิตที่ไม่ต้องการอะไรนั่นเราจะพูดว่าจุดปลายทางของพุทธศาสนาคือความไม่ต้องการอะไรก็ได้แต่คนเข้ามาบวชกันเพื่อเขาต้องการจะรู้เรื่องความดับทุกข์สิ้นเชิงวิธีการตรงที่สุดที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นทำอย่างไรอะไรนะว่าไงนะวิธีการที่ตรงที่สุด นี่พูดมาทางภาคจับไม่ได้พูดอย่างตำราพูดอย่างคัมภีร์ก็ว่าปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8มีสติปัญญาเห็นอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันเป็นอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไปตามกฎเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่น่ารักน่าเกลียดน่าโกรธน่ากลัวปฏิบัติอยู่อย่างที่ไม่หลงรักอะไรอริยมรรคมีองค์8นั้นมันสำคัญอยู่ที่สัมมาทิฏฐินอกนั้นมันบริวารรอบร่องช่วยให้สัมมาทิฏฐิทำงานเรื่อยไปจนถึงสมาธิแล้วมันไปหลงไม่ไปหลงรักอะไรไม่ต้องการอะไรไม่ให้จิตนี่ถูกปรุงแต่งด้วยอวิชชาเพราะว่ามันเป็นสมาทิฏฐิเนี่ยหัวใจสั้นๆของไอ้การปฏิบัติพุทธศาสนาเพื่อจะดับทุกข์เขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อยู่อย่างนั้นจะไม่เกิดทุกข์จะไม่เกิดความทุกข์เมื่อถึงจุดหมายนั้นแล้วเราจะทำอะไรต่อไปฮะคนที่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็จะทำอะไรต่อไปตามใจเขาดิก็ไปโดดน้ำตายก็ได้คือเขาไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่มีทุกข์มันหมดปัญหาแล้วเขาไม่มีตัวตนไม่มีความรู้สึกมีตัวตนเขาก็ไม่ต้องการอะไรเพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนที่จะต้องการอะไรหมดแล้ว ปัญหามีน้อยยืนนี่รับอนุสัยอย่างเดียวกันนี้โอกาสที่จะแตกต่างกันมีไหมครับโอ้เด็กฟ้าแฝดก็มันไม่ใช่ตัวเดียวกันมันก็กินคนละปากรู้สึกคนละนั่นได้เพราะมันก็เกิดความรู้สึกต่างกันได้เพราะว่ามันไม่ได้เท่ากันหรือมันโตออกมาแล้วมันแยกเป็นคนละคนแล้วทีนี้ยิ่งต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมมันต่างกันคนหนึ่งอาจจะไปเป็นพระอรหันต์คนหนึ่งอาจจะไปเป็นโจรก็ได้แล้วแต่อิทธิพลของสิ่งที่มันแวดล้อมแต่ในที่นี้กล่าวถึงว่าสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแล้วก็สิ่งแวดล้อมเดียวกันแล้วก็ได้รับอนิสงส์ที่อย่างเดียวกันด้วยแน่นอนถ้าสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันมีได้รับเท่ากันเหมือนกันจะเหมือนกันแน่นอนครับแต่ใครฟ้าแฝดคู่ไหนมันได้รับมันเท่ากันเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้ไอ้เพียงร่างกายก็ได้ไอ้ความรู้สึกคิดนึกข้างในมันไม่เหมือนกันเลยมันมากก็จะว่ารู้จักตัวเองเท่านั้นน่ะรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักหมดน่ะถ้ารู้จักตัวเองก็จะรู้จักตัวเราเองเนี่ยมันเป็นขึ้นมาอย่างไรอะไรอย่างไรอะไรอย่างไรรู้หมดเถอะสัตว์ตัวอื่นก็เหมือนกันตัวเองนั่นทีแรกก็คิดว่ามีตัวต่อมารู้อ้าวไม่มีตัวไม่ใช่ตัวไม่มีตัว
มีแต่ธาตุทั้งหลายเป็นไปตามธรรมชาติปรุงแต่งกันไปตามธรรมชาติเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นตามกฎของอิทธิปัจจยตามีเท่านั้นไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวมันก็คือคนโง่คนบ้าไม่มีความเป็นมนุษย์มีปัญหาอะไรอีกความว่างที่อาจารย์พูดถึงในแง่ที่ว่างในแง่วัตถุนะที่จะว่างเพื่อให้มีวัตถุอยู่ได้นี่นะครับในว่าไม่เคยได้ยินความว่างในแง่ที่เป็นวัตถุนะครับแล้วว่าไงทำว่าอย่างไรความว่างในแง่ที่เป็นวัตถุนั้นหมายความรวมถึงในแง่ทั้งจักรวาลเลยใช่ไหมครับโอ้คำว่าว่างว่างทางวัตถุก็คือไม่มีอะไรถ้าว่างว่างทางธรรมะนะหมายถึงว่าไม่มีอะไรที่ควรถือว่าเป็นตัวตนว่างจากตัวตนไม่มีตัวตน มีทุกสิ่งมีสารพัดอย่างมีไปเถอะแต่ว่ามันไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายแห่งตัวตนนี่เรียกว่าว่างทางธรรมะถ้าว่างทางวัตถุก็คือไม่มีอะไรไม่มีแม้กระทั่งอากาศเหมือนกับสุญญากาศให้คนรู้จักทำจิตใจให้ว่างจากตัวตนคนก็ไม่เป็นทุกข์มันอยู่กันอย่างไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นใช้คำว่าสุญญากาศนี่ก็ได้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่คำนี้มันไม่ใช่ไอ้สุญญากาศหมายถึงอากาศว่างจากอากาศคือไม่มีอากาศส่วนสุญญตาในทางธรรมะคือไม่มีสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือไม่มีตัวตนอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือจิตไม่ได้ยึดถืออะไรเป็นตัวตนมันก็ว่างมันก็ไม่มีความทุกข์จิตชนิดนี้ไม่อาจจะเป็นทุกข์ครับและที่ผมถามเมื่อกี้นี่หมายว่าคำว่าสุญญากาศนี่จะใช้แทนความว่างในแง่ทางวัตถุได้ไหมครับไอ้นั่นต้องเป็นว่างทางวัตถุครับไม่เกี่ยวกันกับว่างทางไหนภาษาธรรมะคือว่างจากสิ่งที่ควรจะถือว่าเป็นตัวตนไม่มีสิ่งที่จะถือเป็นตัวตนได้นะคือว่างทางธรรมะในสุญญากาศนี่คือมันไม่มีอะไรเลยแม้แต่อากาศก็ยังไม่มีแล้วมันก็มีไม่ได้อะที่ว่ามันจะไม่มีอะไรเลยเพราะตามธรรมชาติมันก็มีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณอะไรอยู่ไอ้ว่างทางวัตถุไม่มีปัญหานะไปดูดีจะไม่มีปัญหาแต่ว่างไอ้ทางทำมาทางจิตเนี่ยทำยากมีได้ยากเพราะจิตมันไปจับเอาอะไรเป็นตัวตนเรื่อยไปมันไม่ว่างอย่างที่อาจารย์กล่าวว่ากิเลสหรืออะไรต่างๆนี้มาเกิดขึ้นเมื่อเรามีความรู้สึกคือจากหลังจากที่คลอดจากท้องแม่มาใหม่ๆนี้เรายังไม่มีความรู้สึกอะไรก็ไม่มีกิเลสแต่เมื่อมีความรู้สึกก็มามีกิเลสเกิดขึ้นภายหลังงั้นถ้าเด็กพอคลอดมาแล้วเอาไปเลี้ยงในคือในสิ่งแวดล้อมที่ดีอ่ะให้ความรู้สึกที่ดีอะไรต่างๆแก่แล้วก็เราก็ให้อนุสัยอะไรต่างๆที่ดีๆงั้นเมื่อเด็กรู้จักคิดรู้จักอะไรแล้วโอกาสที่เด็กจะไม่ยึดถือสิ่งอะไรคือเราสอนไม่ให้แกยึดถืออะไรเนี่ยมีโอกาสมากกว่าผู้ใหญ่ที่ได้รับอนุสัยไอ้นั่นมากนั่นแหละถ้าว่าเราสามารถสอนให้เด็กเขารู้เรื่องความไม่ยึดถือได้มันก็วิเศษที่สุดแต่นี่โดยธรรมชาติแล้วมันทำไม่ได้เพราะว่าเด็กมันไม่ได้มีความรู้ติดมาแต่ในท้องมันพออร่อยเข้ามันก็ชอบพอไม่ได้อย่างใจมันก็โกรธอันนี้มันมีเสียก่อนมันชิงมีเสียก่อนแต่ถ้าเรารู้จักสอนเด็กให้นึกได้ตั้งแต่เล็กๆคิดได้เล็กมันก็ดีเหมือนกันดีกว่าที่ไม่ได้สอนแต่เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมประจำบ้านเรือนมันไม่มีที่จะสอนเด็กอย่างนั้นนะมันมีแต่ยิ่งเอามาให้ของมึงของลูกเอ๋ยของมึงได้เอานั่นมาให้กินเอานี่มาให้เล่นมันเพิ่มกันไปเรื่อยอย่างนี้มันไม่มีวัฒนธรรมของชนชาติไหนที่จะทำให้เด็กรู้จักแต่ไม่ยึดถือคือว่าไม่รู้คือไม่หลงในความอร่อยนะไม่มีวัฒนธรรมของชนชาติไหนแม้แต่ชาติพุทธบริษัทนี่มันก็ยังไม่มีที่จะมาอบรมเด็กเล็กๆให้ไม่ยึดถือในความอร่อย
นั่นมันก็ยึดถือเป็นซะแล้วเป็นซะก่อนแต่ที่เราจะไปเกี่ยวข้องพอมันรู้สึกความอร่อยสวยงามไพเราะนิ่มนวลในทั้งนั้นมันก็มีความยึดรู้สึกที่เป็นกิเลสและยึดถือนะงั้นก็อย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเกิดทำได้นี่เด็กนี้จะมีโอกาสถึงนิพพานนี้มากกว่าผู้ใหญ่นะถ้าทำได้เด็กนั้นจะดีเด็กนั้นจะง่ายแก่การที่จะบรรลุนิพพานถ้าทำได้อย่างที่ว่างั้นไอ้ลักษณะนี้แสดงว่าคืออยู่ที่เราว่าเราสลัดได้มากเราก็โอกาสที่จะถึงนิพพานได้มากใช่ไหมครับนั่นแหละเราอย่าสร้างกิเลสขึ้นมาครับครับอย่าสร้างความเคยชินแห่งกิเลสขึ้นมาแต่มันไม่มีวัฒนธรรมไหนในบ้านเรือนน่ะที่พ่อแม่คลอดลูกมาแล้วจะตั้งหน้าตั้งตาสอนอย่าให้ลูกหลงไหลในความอร่อยสวยงามความสุขมันไม่มีมันยิ่งจะเอามาหามาให้นะให้กินอร่อยบ้างให้เล่นตุ๊กตาให้มีของสวยงามให้มีของไพเราะขับกล่อมเอามาอุ้มไว้กับอกเป็นสัมผัสที่นิ่มนวลสบายอย่างนี้มันมีแต่อย่างนี้ครับเอาไปคิดเองต่อนะอย่าหยุดเสียเพียงเท่านี้เอาไปใคร่ครวญคิดดูเองต่อไปต่อไปต่อไปมันไม่ลึกซึ้งเกินไปเลยว่าทำไมคนมันจึงเกิดแล้วเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความเติบโตแห่งความโง่กิเลสอวิชชาตัณหามันโง่ในส่วนนี้20กว่าปีจึงมาบวชเพิ่งฟังเป็นครั้งแรกนี่จะทันกันได้นะก็อัดไว้ในนั้นเหลือประมาณอนุสัยกิเลสหรืออนุสัยมันอัดไว้มากเกินงั้นโอกาสที่มนุษย์เราจะถึงนิพพานได้คือถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมะอย่างถูกต้องหมดจะมีโอกาสถึงนิพพานได้ทุกคนเลยใช่ไหมครับทุกคนเลยถ้าปฏิบัติถูกต้องทุกคนเลยที่จะทำให้ปฏิบัติถูกต้องทุกคนนั่นได้จะเป่าปีให้ได้ฟังมันไม่เข้าใจนี่มันฟังไม่ออกแล้วบางทีมันก็น่าสงสัยหรือน่าขันที่ว่ามันไม่ได้อร่อยอร่อยแต่มันก็ไปหลงไหลได้ยกตัวอย่างเช่นสูบบุหรี่มันอร่อยยังไงนักก็ถึงมันไปติดแน่นแฟ้นสูบบุหรี่มันเสียสตางค์มันเสียเศรษฐกิจสูบบุหรี่มันเสียสุขภาพร่างกายจิตใจก็เสื่อมนะสติปัญญาก็เสื่อมนะสูบบุหรี่ฟังออกไหมเสียเงินเสียร่างกายเสียจิตใจเสียสติปัญญาแล้วทำไมยังไปชอบมันได้ให้ทิ้งกันก็ไม่ได้เนี่ยดูไอ้ฤทธิ์เดชของไอ้อวิชชางั้นเราจึงไม่สามารถทำคนโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ให้หันมาในทางที่จะไม่หลงไหลในเรื่องเหล่านั้นนี่มันก็เป็นอวิชชาหรืออวิชชายิ่งกว่าอวิชชาจึงเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเรื่องนิดเดียวท่านนี้มันก็ยังมองไม่ออกอย่าลืมว่ามันต้องดูข้างในคิดข้างในมองข้างในไอ้เวลาที่จะนั่งมองข้างในนะหาให้มันมากๆก่อนแต่จะจำวัดหรือตื่นขึ้นตอนหัวรุ่งให้มีเวลาที่มันนั่งมองข้างในกระทั่งว่าแม่เดินไปเดินมาก็ได้แต่ถ้าว่าจิตมันคิดได้แล้วมันก็มองได้นั่งนอนยืนเดินทุกอิริยาบถให้มันมีการศึกษาภายในข้างในฝรั่งคนที่เพิ่งกลับไปเมื่อวานเนี่ยเขาจะไปชวนเพื่อนจับกลุ่มกันศึกษาอย่างที่ว่านี่เราก็ชวนกันจับกลุ่มที่มีการศึกษาอย่างที่ว่านี่กันให้เข้มข้น
ในมหาวิทยาลัยก็ดีนอกมหาวิทยาลัยก็ดีในการทำงานสังคมผู้ที่มีการงานอะไรก็ดีเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาพักผ่อนมันควรจะจับกลุ่มมันศึกษาเรื่องนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นมันจะมีความทุกข์ลดลงลดลงไม่ทันตายจะได้พบกับไอ้ความทุกข์ที่น้อยมากหรือว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีปัญหาก็ปิดประชุมไปก่อนไฟดับโรงเรียนอยู่ข้างในโรงเรียนอยู่ข้างในสอนเองเรียนเองสอบไล่เอง